ข้าเลยใช่ไหมเนี่ยเข้าเลยแชร์ไปกลุ่มอื่นเนี่ยกลุ่มแชร์แบบไม่มีคนมาระหว่างรอคนนะครับเดี๋ยวผมแชร์ครับมี11คนนะฮะอยากให้มีมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมแชร์ก่อนแชร์ไปนะฮะแชร์ให้ได้หลายๆกลุ่มนะครับวันนี้หลายๆคนหยุดนะฮะแต่ว่านักข่าวอย่างเรานะไม่ได้หยุด นะเพราะว่ามีวันที่แบบเรามีวันนักขัตฤกษ์ไหนที่เราแบบต้องหยุดเลยไหมพี่คือเป็นวันที่นักกีฬาเขาไม่ค่อยแข่งกันมันไม่ค่อยมีนะยิ่งกีฬาสมัยนี้เนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าเป็นกีฬาธุรกิจไปแล้วใช่แข่งตลอดมีแข่งตลอดต้องมีแบบทัวร์นาเมนต์นี้จบไปก็มีทัวร์นาเมนต์ใหม่ใช่เข้ามาเรื่อยๆก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็ถึงช่วงเอเชียนเกมแล้วช่วงเอเชียนเกมก็คือเหนื่อยเลยโอ้โหเอเชียนเกมนี่คือแบบห้ามหยุดเลยใช่ไหมพี่ห้ามหยุดหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้นะครับหยุดไปเดือดร้อนเลยทันทีนะครับก็18นี้แล้วจริงๆพรุ่งนี้แล้วนะทัพนักกีฬาไทยจะลงแข่งขันทัพแรกนะอ๋อพรุ่งนี้แข่งแล้วใช่ไหมนะพรุ่งนี้แล้วนะครับและทีนี้เนี่ยนะครับมันก็มีหลายคนนะไม่รู้ว่านักฟุตบอลไทยจะลงประเดิมสนามกับกาตาร์วันพรุ่งนี้ครับเพิ่งจะรู้ไม่กี่วันบางคนเพิ่งจะรู้นะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมพูดลอยๆในห้องข่าวเนี่ยครับนะฮะปรากฏว่าคุณดิ๊กอ้าวพี่ต่อเขาเตะกันแล้วเหรอเขาจะเตะกันแล้วเหรอก็ใช่ไงใครเตะกันแล้วเฮ้ยจริงๆแฟนบอลยังไม่รู้เลยนะเออมันทำไมมันเงียบจังว่ามันจะแข่งแล้วนะเหมือนกับมีปัญหาเรื่องการโปรโมทด้วยหรือเปล่าใช่มันมีปัญหาเรื่องการโปรโมทคือเมื่อเทียบกับ4ปีที่แล้วเนี่ยเอเชียนเกมส์ที่อินชอนเกาหลีใต้เนี่ยเขามีจัดกิจกรรมนะมีจัดกิจกรรมวิ่งครบเพลิงเอเชียนเกมส์เขาไม่ได้วิ่งเพียงแค่เกาหลีเขาวิ่งในบ้านเราและสปอนเซอร์อย่างซัมซุงเนี่ยซึ่งก็เป็นยี่ห้อมือถือที่โด่งดังของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มาจัดกิจกรรมในบ้านเรานะฮะแล้วก็ทำให้เอเชียนเกมส์ในครั้งนั้นเนี่ยนะครับคือมันทำให้มันได้รับความนิยมอ่ะใช่แล้วมันอยู่ห่างจากฟุตบอลโลกด้วยมันไม่โดนกระแสฟุตบอลโลกกลบอันนี้มันห่างกันไม่แค่เดือนเดียวเองนิดเดียวเองคือแฟนบอลยังปรับตัวกับฟุตบอลโลกไม่ได้ก็มาเจอเอเชียนเกมส์แล้วใช่ในเรื่องการโปรโมทอีกนะครับพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างนักกีฬาไทยมันความพร้อมไหมนักเตะไทยก็นักเตะไทยถามว่าพร้อมไหมมันก็เท่าที่พร้อมอ่ะเขาบอกว่ายากใช่ไหมปีนี้โหยากเลยครับยากตั้งแต่การจับสลากแบ่งสายคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าคือแบบจริงๆแล้วรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะเอเชียนเกมที่อินชอนเนี่ยเราจบอันดับที่4นะเออจริงๆเนี่ยเขาน่าจะให้เราแบบอยู่ในโถที่ดีกว่านี้โถแรกๆหน่อยเออมันอยู่ในโถที่2แล้วจับฉลากมาเจอกับอุซเบกิสถานกาตาร์มีบังกลาเทศทีมเดียวที่แบบเออยังพอหายใจหายคอได้ที่เหลือนี่คืองานหนักหมดเลยงานหนักอุซเบกิสถานเนี่ยนะครับคือเขาเป็นแชมป์ U23แชมป์เอเชียก็คือชุดนี้แหละครับนะครับเป็นแชมป์นะครับด้วยการเอาชนะเวียดนามในรอบชิงนะฮะส่วนกาตาร์ก็ไม่ธรรมดากาตาร์เนี่ยนะครับเหมือนเขามีมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสเปนนะเพราะว่าโค้ชชุดนี้เขาก็เป็นโค้ชจากสเปนลองสังเกตดูว่าเขามีการดึงชาบีเอนันเดสใช่ไหมไปอยู่สเปนอ่ะเอ้ยอยู่กาตาร์อยู่กาตาร์เออนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีราอูลกอนซาเลสเออเหมือนคือพยายามจะให้สเปนเข้ามามีส่วนช่วยในการยกระดับฟุตบอลในประเทศด้วยใช่นะครับและเท่าที่ผมดูรายชื่อของกาตาร์ก่อนที่เขาจะตัดให้เหลือ20คนเนี่ยนะครับครับมีนักเตะบางรายเล่นในสเปนเออมีนักเตะบางรายเล่นในลาลิก้าสเปนแล้วก็เล่นในลีกของสเปนแต่ว่าไม่ใช่ลีกลาลิก้านะไม่ได้ยิงลีกใหญ่เออประมาณนั้นนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ากาตาร์ชุดใหญ่จะดึงเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามาคุมทีมเนี่ยก่อนนานมาแล้วนะคือมีข่าวเคยมีข่าวว่ายื่นข้อเสนอด้วยแต่เป๊ปแบบเบรกก่อนยังไม่สนใจแสดงว่าเขาก็เอาจริงเอาจังกับการที่จะก๊อปปี้สเปนโมเดลมาพัฒนาฟุตบอลเขาอ๋ออยากให้เป็นแบบกาตาร์ในโฉมของสเปนเออประมาณนั้นเออแล้วก็มีแนวคิดที่น่าสนใจเออนะฮะมีแนวคิดที่น่าสนใจนะครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายในระดับสำหรับแข่งฟุตบอลโลกแล้วก็เคยเข้าถึงรอบสุดท้ายมาแล้วด้วยนะฮะคือเขาหมายมั่นปั้นมือเลยนะฮะเพราะว่าในอีก4ปีข้างหน้าเขาเป็นเจ้าภาพไงเขาก็หวังมั่นที่จะเอาชุดนี้นี่แหละเต็มที่เลยนะฮะเต็มที่อาจจะไม่ถึงขั้นคว้าแชมป์
อาจจะต้องเข้ารอบลึกๆหน่อยในบ้านเกิดของตัวเองทํานองนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะทีมชาติไทยโอ้โหเหนื่อยแน่นอนเขาเต็มทีมมาเป็นอย่างดีนะไทยเก็บตัวแบบกระท่อนกระแท่นแบบประมาณว่าอ่ะพักช่วงนี้อ่ะมาเรียกมาเก็บตัวหน่อยก่อนหน้านี้นะและเพิ่งจะเรียกมาเก็บตัวแบบเต็มที่เนี่ยฟูลทีมจริงๆเนี่ยวันที่9สิงหาคมกี่วันนี่9สิงหาคมจะเตะ5วันเตะวันที่14 9 10 11โอ้โหคือแบบมันไม่ถึงสัปดาห์มันไม่ถึงสัปดาห์แล้วนักเตะชุดนี้ก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะครับคือประกาศรายชื่อไปมีแต่คนแบบมีดราม่าว่านักเตะคนนี้ทำไมไม่เรียกมานักเตะคนนี้ทำไมถึงเรียกมาติดได้ยังไงทำนองนี้จากแฟนบอลแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือโควต้าอายุเกินไม่ใช้เลยไม่ใช้คืออย่างน้อยเนี่ยเอาตำแหน่งกองหลังไหมตำแหน่งผู้รักษาประตูไหมที่มันต้องมีนักเตะที่เป็นแบบมีประสบการณ์หน่อยคือผมอยากจะบอกว่านักเตะโควต้าอายุเกินเนี่ยนะครับเป็นนักเตะที่เอามาแบกทีมมันสำคัญมากๆหรือเอามาให้กำลังใจน้องๆ เอามาเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเตะภายในทีมนะอย่างฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งแรกที่ใช้อายุไม่เกิน23ปีเนี่ยนะฮะก็คือในครั้งที่14ในปี2002ครั้งนั้นเอาซิโก้กิติศักดิ์กิติศักดิ์เสนาเมืองมาเป็นโควต้าอายุเกินดูสิเฉลิมแสนกิติศักดิ์ระวังป่านะกับผู้สาประตูซึ่งทั้ง3คนนี้ก็แบกทีมจนไปถึงในรอบรองชนะเลิศครั้งต่อมานะครับก็มีนักเตะอย่างศิลป์วิชัยตอนนั้นยังชื่อโกศินอยู่เลยสุรีสุขะนะครับสุธีสุสมกิจมาแบกน้องๆก็ไปถึงรอบ8ทีมนะครับอีก4ปีให้หลังเอเชียนเกม2010มีพานุพงษ์วงศานัทพรพันฤทธิ์แล้วก็อีก1คนถ้าจำไม่ผิดเป็นดาสกรทองเหลาดาสกรทองเหลา3คนนี้ก็ประคองน้องๆจนไปถึงรอบ8ทีมคือมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยโควต้าเนี้ยมันมีความสำคัญนะใช่มันแบกทีมและทุกประเทศยกเว้นญี่ปุ่นครับนะครับเขาเห็นความสำคัญตรงนี้อย่างเกาหลีใต้นะครับเขาเอาซุนฮงมินมานะครับซุนฮงมินเองเนี่ยนะครับไม่ได้เล่นกับสเปอร์นะต้องมาเล่นกับเกาหลีใต้รับใช้ชาติคือชาติต้องมาก่อนชาติต้องมาก่อนด้วยและที่สำคัญเขาได้เหรียญทองเนี่ยเขาไม่ต้องเป็นทหารอันนี้คือเป็นสิ่งที่นักเตะเกาหลีใต้หลายๆคนใช่อยากจะใช้ตรงจุดนี้เพื่อมันเป็นแรงขับเป็นแรงผลักดันว่าเฮ้ยไม่ต้องเข้ากรมนะใช่คือทุกชาติเขาเห็นความสำคัญแต่ทำไมเอาทีนี้ทำไมถึงไม่เอาเออถามว่านักเตะที่มีอยู่รับความกดดันแล้วก็สามารถที่จะสู้กับคู่ต่อสู้เขาได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคืออาจจะทำได้ฟันธงอาจจะทำได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าสมมุติเราลองจำลองสถานการณ์เล่นๆนะสมมติว่าไทยสมมติโดนนำไปก่อน 1-0 ถ้าเป็นนักเตะระดับประสบการณ์ยังน้อยเนี่ยหลายคนอาจจะแบบโหไม่อยากเล่นละไม่อยากสู้ละคือกลัวว่าสู้ไปแล้วก็จะโดนเพิ่มแต่ถ้ามีอย่างเงี้ยยังมีโควต้านักเตะอายุเกินที่มันมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วเคยโดนคู่แข่งนำเคยแพ้เคยอะไรมาก็จะให้คำแนะนำน้องๆได้ว่ายังสู้กันได้นะแบบนี้มันยังไม่แพ้นะยังสู้ต่อไปได้นี่มันเลยสำคัญแต่ไทยชุดนี้ไม่เอาครับไม่เอาและคือมีคนไปถามไงว่าทำไมไม่เอาโควต้าอายุเกินมาเขาบอกว่ากวินก็เล่นให้กับลีกเบลเยียมชนาธิปธีรธรแล้วก็ธีรศิลป์เล่นในเจลีกเอ้าแล้วเขานักเตะ4คนได้ดึงมาไม่ได้แล้วจะไปดึงมาทำไมในไทยลีกมีเยอะแยะก็มีเยอะแยะระดับทีมชาติเนี่ยก็มีใครอ่ะพันษาเหมิบูลก็ดึงมาได้นะคุมแนวรับอดิศรพรมรักถูกไหมฮะเกลือกฤทธิ์ได้ไหมเกลือกฤทธิ์ก็ได้ อย่างหรือแม้กระทั่งผู้รักษาประตูเนี่ยสามารถดึงสิวรักเทศสูงเนินมาเข้าเสาได้เลยเนี่ยผมเสียดายตรงเนี้ยทำไมเราถึงไม่ดึงนักเตะโควต้าอายุเกินมานะครับคืออาจจะไปอิงกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคือต้องยอมรับว่าเขาเป็นชาติที่แข็งแกร่งแล้วเขาเอายู21มาเล่นนะไม่ใช่ยู23นะคือญี่ปุ่นเราต้องทำความเข้าใจนะเราอย่าเอาญี่ปุ่นมาในระดับเดียวกับเราคือเห็นช้างขี้ใหญ่ขี้ตามช้างคือญี่ปุ่นเนี่ยยู21เขาเนี่ยหลายๆคนเป็นทีมชาติแล้วนะใช่เป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะแล้วเขาเนี่ยนะฮะเอายู21มาเล่นเพื่อที่ว่าอีก2ปีข้างหน้ายู23เขาจะอายุ23ปีพอดีและได้ชุดเล่นโอลิมปิกต่อเลยถูกต้องคือมันเป็นการเชื่อมโยงกันญี่ปุ่นเขาวางรากฐานมาตั้งแต่ชุด15 16 17แล้วครับนะครับคุณเอกชัยบอกว่าจักริดเวชพิรมก็ไม่ตัดก็ไม่ติดไงไม่ติดก็ไม่ติดทีมก็ไม่ติดอ่ะก็คุณโยงก็บอกมาแล้วว่าแบบเกมรับอาจจะไม่ดีทำนองนั้นหรือเปล่าแต่รายนี้ก็เล่นให้กับ FC โตเกียวในญี่ปุ่นก็ไม่เอามาก็คือในเรื่องนี้ผมให้ความเคารพกับตัดสินการตัดสินใจของโค้ชดีกว่าไม่กล้าฟันธงเลยมากนะก็ขอให้คือในเมื่อแบบประกาศรายชื่อมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้โชคดีแล้วกันขอให้ไปไกลที่สุดที่ทำได้คือแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจแบบนี้ครับแต่เราก็
จะช่วยเชียร์เต็มที่แล้วกันเออนะนะครับเดี๋ยวย้ำโปรแกรมอีกรอบนึงพี่ต่อมีโปรแกรมมาไหมหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มสำหรับทีมชาติไทยเจอกับกาตาร์วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ถ้าเราชนะไม่ได้ขอให้อย่าแพ้ก็แล้วกันคือเสมอไว้เอามีแต้มไว้ก่อนเออเอาแต้มไว้ก่อนนะครับคืออย่างน้อยนะครับไปชนะบังกลาเทศในแมตช์ที่2และแมตช์ที่3เจอกับอุซเบกิสถานยันเสมออีก1แมตช์ก็จะมี5แต้ม5แต้มนี่ผมว่าน่าจะผ่านเข้ารอบได้น่าจะผ่านเข้ารอบได้นะครับวันที่14นะครับพรุ่งนี้เจอกาตาร์เวลา 19:00 นนะครับแล้วก็16สิงหาคมเจอบังกลาเทศนะครับ 16:00 นแล้วก็19สิงหาคมเจออุซเบกิสถาน 19:00 นใช่นะเตะสนามเดียวกันเลยนะครับปากัน3รีสเตเดียมนะครับให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับคือถ้าฟุตบอลชายของเราเนี่ยยิ่งเข้ารอบลึกๆนะครับกระแสการเชียร์ที่กีฬาไทยเนชั่นเกมมันก็ยิ่งแบบยิ่งเยอะขึ้นเหมือนกันครับก่อนคือฟุตบอลเนี่ยถ้าสมมติว่ายังอยู่ในเส้นทางนะครับของเช่นเกมเนี่ยแฟนบอลก็ยังมีกระแสมีกระจิกกระจายในการลุ้นตามเชียร์เพราะว่าฟุตบอลนี่ก็อย่างที่เราทราบกันว่าเป็นกีฬาอันดับ1 อยู่แล้วของคนไทยครับมีอะไรอีกครับเกี่ยวกับเช่นเกมก็มีอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนักกีฬาที่จะนำธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยนี่แหละเข้าสู่สนามในที่เปิดการแข่งขันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะทางคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็ยังไม่เปิดเผยรายชื่อนะครับคือมันเป็นที่แน่นอนแล้วว่าการที่จะนำนักกีฬามาถือธงในครั้งนี้ได้เนี่ยต้องเป็นชนิดกีฬาที่แข่งขันในกรุงจาการ์ตาอ๋อคือมันต้องไม่กระทบกับโปรแกรมนักกีฬาใช่ใครแข่งใครลงแข่งขันที่เมืองปาเลมบังอดคือเพราะว่ามันดึกใช่ไหมพี่เปิดใช่มันดึกและยังไม่พอคือปาเลมบังกับจาการ์ตามันคนละเกาะกันเลยคือเดินทางไกลด้วยทางไกลคล้ายๆกับกรุงเทพเชียงใหม่อย่างเงี้ยไกลนะมันก็ทำให้ผมรู้สึกเสียดายนะครับจริงๆคนถือธงตอนแรกเนี่ยผมอยากให้พี่ปุ้ยตอนใช้เอาแก้วนะฮะเป็นคนถือธงเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมากที่สุด8เหรียญแต่เผอิญว่าตะกร้อไทยเนี่ยต้องไปแข่งขันที่ปาเลมบังพอไปแข่งขันที่ปาเลมบังปุ๊บพี่ปุ้ยอดเลยแต่ตัวเลือกมันก็จะน้อยลงตอนนี้ใช่นะครับแค่จาการ์ตาเท่านั้นและที่สำคัญนี่นะครับคือตะกร้อเนี่ยแข่งขันประมาณวันที่19ด้วยครับก็คือหมดสิทธิ์น่าเสียดายนะฮะนะก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือช้อยส์ไม่มีใครบ้างตอนนี้ตอนนี้คือเขายังอุบไม่อยู่อ๋อยังไม่เปิดเผยออกมาอยังไม่เปิดเผยออกมานะครับจริงๆแล้วผมเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาผมก็ลำบากใจด้วยนะกับการเลือกนักกีฬาที่มาทำหน้าที่ตรงนี้คือไม่ใช่ว่ามีคนอยากแย่งกันมาไม่ใช่นะมันลักษณะประมาณว่ามันหัวหน้าผู้ฝึกสอนไม่ยอมปล่อยมากกว่าคือไม่อยากให้มาคือเข้าใจว่านักกีฬามาแล้วก็ต้องแบบเวลาในการพักผ่อนก็น้อยลงไปด้วยใช่นะครับคือมันไม่ใช่แค่มาถือธงเดินเข้าสนามมันไม่ใช่แค่นั้น คุณต้องมาตั้งขบวนพาเหรดตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็เดินเข้าสู่สนามอย่างสมมติว่าไทยเดินเข้าสู่สนามปุ๊บเนี่ยขบวนพาเหรดนักกีฬาเหลืออีกหลายชาติเนี่ยก็ต้องรอจนจบพอรอจนจบถ้าหากว่าโชคร้ายนะฮะมันเคยมีมาแล้วพิธีเปิดกำลังดำเนินอยู่ดีๆสักพักฝนตกลงมาโอ้โหมันอันนั้นก็เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยหนักกว่าเดิมด้วยใครที่มีโปรแกรมลงแข่งขันในอีก 2-3 วันข้างหน้าคือเสร็จเลยหลายคนป่วยหลายคนป่วยใช่นะครับฉะนั้นในเรื่องนี้ผู้ฝึกสอนหลายๆชนิดกีฬาเขาไม่อยากปล่อยนักกีฬามาทำหน้าที่ตรงนี้สักเท่าไหร่จริงๆมันเป็นหน้าที่ที่สำคัญแต่ว่าเรามองในมุมมองของผู้ฝึกสอนถ้าเป็นตัวเราเราก็ไม่อยากเพราะว่าเราทำเข้าใจว่าหน้าที่เนี้ยมันสำคัญมันจึงต้องเป็นนักกีฬาตัวหลักใช่เอาง่ายๆนะคุณขวัญการสเปนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าโอลิมปิกเกมครั้งล่าสุดหรือเปล่าให้ราฟาเอลนาดาลมานำธงถือธงสวิตเซอร์แลนด์ก็เอาโรเจอร์เฟเดเรอร์นะครับคือแต่ละชาติเอานักกีฬาที่แบบเด่นๆเด่นๆมีชื่อเสียงระดับโลกน่ะมานำธงชาติเข้าสู่สนามแต่ละชาติจะเป็นแบบนั้นในกีฬาโอลิมปิกเกมแต่ทีเนี้ยต้องมาตัดสินต้องมาดูกันว่าทางหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเนี่ยจะตัดสินอย่างไรกับนักกีฬาที่จะมาทำหน้าที่ในบทบาทนี้นะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวเราอัปเดตข่าวให้นะครับมีถามมาว่าพรุ่งนี้เตะมีถ่ายทอดสดไหมครับมีใครทำช่องเวิร์กพอยต์ถ่ายนะครับคือเอเชียนเกมเวิร์กพอยต์เป็นหลักใช่นะครับคือนอกเหนือจากทางทีวีของเวิร์กพอยต์แล้วเนี่ยนะฮะถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์เนี่ยเวิร์กพอยต์ก็ถ่ายทอดสดด้วยนะนะครับทางเพจต่างๆเนี่ยติดตามได้นะครับพรุ่งนี้เตะ19:00 นะครับ1 ทุ่มตรงนะครับของเราวันพรุ่งนี้นะครับก็ถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint นะครับนะนี่เป็นเรื่องราวของเอเชียนเกมนะครับก็ติดตามครับเดี๋ยวจะพิธีเปิดก็18สิงหาคมใช่นะครับวันที่18เดือน8ปี2018นะเลขสวยเลขสวยเลขสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาที่8มั้ยตารางเหรียญ
ม่เอานะอยากจะได้ต่ำกว่านั้นอย่าไปอย่าไปเลขสวยท็อป5ติดท็อป5ยังมีหวังได้นะครับนะครับอ่ะนี่เป็นเรื่องราวของเช่นเกมนะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยมีแฟนๆลิเวอร์พูลน่าจะอยู่กันหลายคนอยู่นะครับก็อัปเดตอาการเดียร์ล็อฟเลนให้แล้วกันนะครับในเกมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับไม่มีชื่อนะครับหลายคนบอกว่าโอ้น่าจะกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงของลิเวอร์พูลได้เพราะว่าไปเรียกความมั่นใจกับฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับกับทีมชาติโครเอเชียไงนะครับเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่ว่าไม่มีชื่อลงเล่นในเกมประเดิมฤดูกาลใหม่นะครับก็หลายคนก็สงสัยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเชื่อมโยงไปจนถึงนู่นเลยเรื่องการย้ายทงย้ายทีมเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับลอฟเลนเนี่ยเจ็บบริเวณกระดูกเชิงกรานตรงบั้นเอวเราเนี่ยนะครับก็เจ็บเจเกนครอปให้สัมภาษณ์บอกว่าน่าจะใช้เวลาในการพักฟื้นประมาณ3สัปดาห์ครับนะครับถึงจะกลับมาร่วมฝึกซ้อมได้นะครับจริงๆนี่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเจ็บนะคืออาจจะเป็นเพราะว่ากรำศึกมาเยอะหรือเปล่าเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ฟุตบอลโลกอ่ะไปนานกว่าใครเพื่อนใช่แล้วก็อยู่นานด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเรียกความฟิตกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับ3สัปดาห์โดยประมาณนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นฟันไดกับมาติดไปก่อนคือดูแล้วกองหลังลิเวอร์พูลเองก็ถือว่าเจองานไม่หนักมากนะกับในช่วงแรกนะครับช่วงโปรแกรมแรกนะครับเดี๋ยวติดตามดูว่ากลับมาแล้วจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่าจะได้ยืนคู่กับฟันไดหรือเปล่านะครับส่วนแมนยูไนเต็ดนะครับก็มีข่าวเหมือนกันนะครับมีมาฝากด้วยในเรื่องของมาร์กอสโรโฮนะครับเป็นข่าวการปล่อยตัวออกนะครับมีฟานาติกนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ของตุรกีบอกว่าเฟเนเบเช่กำลังติดต่อไปทางยูไนเต็ดนะครับอยากจะขอยืมตัวโรโฮมาใช้งานก็เป็นเหมือนกับไม่อยู่ในแผนการทำทีมของมูรินโญ่แล้วตอนนี้โอกาสย้ายสูงเลยกับแบ็คซ้ายก็ใช้ลูกชอแล้วนี่เป็นลูกชอแล้วก็เหมือนกับมั่นใจแล้วหมดจากลูกชอก็จะเป็นแอชลียังอีกหนึ่งคนโอ้แล้วลูกชอยิงประตูได้ด้วยเหมือนกับมูรินโญ่พอเห็นฟอร์มแบบนี้ก็น่าจะลองให้โอกาสหน่อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้โอ้โหโดนทั้งมูรินโญ่เป็นคนวิจารณ์เองเลยนะใช่พูดถึงลูกชอเองนะครับแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับความมั่นใจจะกลับมาได้กลับมายิงประตูสวยด้วยนะไม่รู้ว่าฟลุกหรือเปล่ายิงได้นะนะครับส่วนโรโฮเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าตลาดของทางฝั่งตุรกีเนี่ยจะปิดวันที่1กันยายนครับนะครับ1กันยายนก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะครับเฟเนวาเช่เดี๋ยวคาดว่าในสัปดาห์นี้นี่แหละจะยื่นข้อเสนอกับแมนยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการครับปล่อยไหมฮะก็ปล่อยก็ได้ที่ตอนนี้มีข่าวก่อนหน้านี้มีข่าวแบบอะไรนะผมรู้สึกว่าจะเป็นเอเวอร์ตันนี่แหละแต่ว่าเอเวอร์ตันเขาไม่เอาแล้วไงเขาไปเอาไอ้ลูก้าดิวมาคือจริงๆอ่ะจริงๆผมอยากได้นักเตะเข้ามาด้วยแล้วก็ปล่อยด้วยไงแต่เนี่ยคือมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้แล้วมันบันเวย์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยออกอย่างเดียวแล้วไหนจะมีข่าวกับป๊อกบาอีกนะไหนจะมีข่าวภายในทีมนี่คือแมนยูไนเต็ดต้องมีการปล่อยตัวอีกหลายคนแน่ๆผมว่านะครับส่วนบาเลนเซียนะครับก็ได้คีวินกาเมโลจากอะเลติโกมาดริดมานะครับบาเลนเซียเนี่ยก็เสริมทัพอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในแนวรุกตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะอยากจะกลับมาเป็นทีมที่เบียดอันดับท็อป4ท็อป3อีกครั้งหนึ่งนะเมื่อก่อนคือเคยอยู่หัวตารางเหมือนกันโอ้ยบาเลนเซียเนี่ยยุคอุนายเมรี่อ่ะใช่คือยุคหนึ่งนี่เขาท็อป4ตลอดนะมันเคยมียุคอุนายเมรี่แล้วก็เคยมียุคของเฮกเตอร์ราคูเป่ใช่ใช่ใช่คือท็อป4เนี่ยต้องมีชื่อของบาเลนเซียตลอดมีแค่ช่วงหลังๆนี่ที่มันมีเรื่องของบอร์ดบริหารด้วยเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องบาเลนเซียมันต้องขายตัวหลักไปหลายคนในช่วง2ฤดูกาลที่แล้วนะทำให้ตอนนี้ก็ต้องมีการปั้นตัวใหม่นะครับก็ไปดึงเอาเควินกาเมโลจากแอตมาดริดมานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นน่าจะจำข่าวได้มิชิบาชัวยี่นะเพิ่งย้ายไปอยู่กับบาเลนเซียนี่แหละแกออกมาเป็นปริศนาคำนะครับใน account Twitter ของตัวเองบาชูเย่มาโพสต์เป็นรูปขังข่าวรูปขังข่าวเนี่ยมันสื่อได้2ความหมายนะ1คือไปอยู่กับทีมที่เขาเคยยืมตัวไปก็คือบอรุสเซียดอร์ทมุนด์คือตอนนั้นเนี่ยมีปีแอร์มิริกอบาเมยองแล้วอบาเมยองเนี่ยแฟนๆดอร์ทมุนด์เขาเรียกว่าไอ้แบทแมนนะภายในทีมแล้วก็บาชูเย่ไปอยู่กับดอร์ทมุนด์เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่นี้เป็นศูนย์หน้าอันดับ1ของทีมแล้วฤดูกาลที่ยืมตัวไปเนี่ยทำได้ดีนะแต่ว่า
อีกหนึ่งแง่ก็คือนี่แหละเขาก็เชื่อมโยงไปที่บาเลนเซียสุดท้ายก็เป็นไอ้ค้างคาวบาเลนเซียนะที่ได้ตัวไปไม่ใช่เลบันเต้เนาะไม่เออไม่ใช่จริงๆค้างคาวมีเลบันเต้อีกทีนึงนะครับแอตมาดริดก็ไปเอาคาลินิตของเอซิมิลานมาแล้วนะครับมันก็เป็นเก้าอี้ดนตรีนะสลับกันไปนะครับก็เท่ากับว่าบาเลนเซียได้สูตรหน้าเพิ่มไป2คนเลยคือเควินกาเมโดกับบาชัวยี่ด้วยนะครับถือว่าเสริมทัพได้โอเคเลยน่าพอใจนะครับบาเลนเซียแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเบียดได้หรือเปล่าคือก็เป็นทีมระดับเกรดบีบวกอ่ะใช่ก็ยังพอได้อยู่ใช่ในฟุตบอลยุโรปก็ถือว่ามีบทบาทนะในยูโรป้าลีกในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแรกๆก็ถือว่าพวกเขาทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องไปฟุตบอลยุโรปอยู่บ่อยครั้งนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้อันนี้ผมเห็นข่าวแล้วผมตกใจมากเขาบอกว่าพอเห็นผลงานในเกมแรกปุ๊บมีแผนจะปลดโรดพูเอลออกจากตำแหน่งแล้วจะดีเหรอคือเกมแรกจริงๆแล้วแพ้แมนยูก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายนะสำหรับผลงานที่เท่าที่ผมดูคือมีโอกาสที่จะสร้างปัญหาให้กับแมนยูได้เยอะเลยเดียวกับตีเสมอกับแมนยูได้หลายจังหวะได้ซ้ำไปในช่วงที่ตามหลัง 0-1 อ่ะใช่ใช่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวให้ปูเอลให้โอกาสปูเอลอีก2นัดนัดไหนบ้างนะครับก็ผมขออภัยผมไม่ได้ปริ้นโปรแกรมมานะครับให้อีก2นัดนี่แหละนะคือต้องดูด้วยนะเจอใครอ่ะเออเดี๋ยวผมเปิดให้เลยดีกว่าเออถ้าหากเลยถ้าหากก็ไปเจอพวกเขี้ยวลากดินนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันจริงๆมันเร็วไปไหมอ่ะกับการให้โอกาสกุนซือในฤดูกาลใหม่แค่3นัดอ่ะคือไม่รู้ว่าเป็นข่าวแบบเออจริงๆจังๆหรือเปล่าอีก2นัดต่อไปที่เขาขอดูฟอร์มเพราะว่ามันไม่ได้เจอทีมใหญ่เออเกมต่อไปเนี่ยเจอกับบูฟเล่นในบ้านด้วยซาวด์แฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์ที่พาวเวอร์สเตเดียมนะครับแล้วก็นัด3ของฤดูกาลบุกไปเยือนซาวด์แฮมป์ตันก็ถือว่าโอเคแต่ถ้า2นัดเนี้ยเกิดไม่มีแต้มจับพัดจับปูแพ้รวด3เกมนี่คือเรียบร้อยปูเอลไปเลยนะให้โอกาสอีกแค่2นัดเท่านั้นเองครับสำหรับโค้ชปูเอลนะครับจริงๆเลสเตอร์ซิตี้ก็มันติดปัญหาเรื่องการเสริมทัพด้วยผมว่านะครับคือเสียมาเลสไปนี่คือทิศทางสโมสรนี่เปลี่ยนไปเลยก็เป็นตัวหลักมาไงคือไม่ได้เสียแค่มาเรสอย่างเดียวนะเซเลมานี่ก็ไปใช่เออเซเลมานี่นี่ฤดูกาลที่แล้วโอ้โหเล่นดีมากครับนะก็ยอมปล่อยตัวไปนะครับก็มิเลอร์บอกว่ามี2คนเป็นตัวเลือกก็คือโรเบโต้มาร์ติเนสครับนะครับเทรนเนอร์เบลเยียมแล้วก็เทเรียองลีผู้ช่วยของมาร์ติเนสเนี่ยจะดีเหรอ องลีอาจจะเร็วไปหรือเปล่าคือผมว่าเขามีความมุ่งมั่นกระหายกับการอยากจะเป็นโค้ชมากนะองรีเนี่ยใช่คือเขาเห็นเพื่อนๆรุ่นเดียวกันไงอย่างเจอราดอย่างแลมพาร์ดเนี่ยไปหมดแล้วไปเป็นผู้จัดการทีมคือเขามีความกระหายมากนะแม้กระทั่งแบบอยากจะไปเป็นโค้ชให้กับทีมชาติอียิปต์อย่างเงี้ยใช่ใช่มีข่าวหลุดออกมาแต่ผมก็มองว่าถ้าจะเป็นโค้ชระดับทีมชาติอาจจะเร็วไปคือเนี่ยอย่างสโมสรเนี่ยโอเคอยู่เออนะอาจจะเริ่มอย่างเหมือนกับแลมพาร์ดก่อนก็ได้เป็นลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพจริงๆก็ไปคุมเยาวชนก่อนจะดีไหมเหมือนซีดานเออก็มีความเป็นไปได้เออแต่ว่าเยาวชนของอาร์เซนอลมันก็ดูจะเป็นงานที่ยากพอสมควรนะเพราะว่าเป้าหมายของอาร์เซนอลที่เขาวางไว้คือนักเตะเยาวชนเนี่ยเป็นอันดับท็อปๆของอังกฤษนะนักเตะเยาวชนของอาร์เซนอลการจะเข้าไปคุมอดีตต้นสังกัดเลยอาจจะยากหน่อยอาจจะต้องไปหาสโมสรอื่นนะครับส่วนเรื่องราวของอาร์เซนอลที่เขาพูดหลังจบเกมที่แพ้แมนซิตี้ก็คือแบรนด์เรโน่นะครับซื้อเข้ามาใหม่แล้วก็คาดหมายว่าจะต้องขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทีมแทนที่ปีเตอร์เช็คแต่ไปๆมาๆครับอูไนเอมิลี่เลือกปีเตอร์เช็คเป็นมือหนึ่งแล้วก็ลงเล่นในเกมแมนซิตี้นี่แหละนะครับแพ้ไป 0-2 แล้วก็นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์แทนแฟนบอลบอกว่าอ้าวแล้วทำไมซื้อเรโน่มาแล้วถึงไม่ใช้เรโน่นะครับอูไนเอมิลี่บอกว่าต้องรอหน่อยต้องรอโอกาสคือตอนนี้อยากจะใช้ประสบการณ์ของปีเตอร์เช็คก่อนคือเขาก็เล่นได้แบบดีนะเมื่อวานเนี้ยช่วยเซฟจังหวะสำคัญได้เยอะนะแต่คือต้องให้ประตูก็มันก็สุดวิสัยจริงๆต้องให้เครดิตแมนซิตี้ด้วยนะครับทุกทีมที่เจอแมนซิตี้เนี่ยผมว่าโดน2ลูกนี่ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจแล้วด้วยซ้ำไปคือต้องรอโอกาสฮะของแบบนี้นะครับคืออย่างกูอยู่ดิแต่ตอนมาสเปอร์ใหม่ๆก็ใช่ว่าจะได้ลงนะต้องนั่งเป็นสำรองแล้วก็แบร็ดฟีเดลเองก็ได้ลงเฝ้าเสาต่อหน้าต่อตาโยริสนั่งอยู่ข้างสนามหลายแมตช์นะจนกว่าจะลงมาเฝ้าเสาแล้วก็จนกว่าจะโชว์ฟอร์มเข้าตากุนซือของสเปอร์ในเวลานั้นรู้สึกว่าจะเป็นอันเดรวิลาสโบอาสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือทุกคนต้องรอหน่อยไม่ใช่ว่าเข้ามาในดีกรีที่เอ้ยมีค่าตัวแพงนะ เข้ามาในความคาดหมายว่าอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นนี่เป็นมือหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่กับอาร์เซนอลมันต้องอีกระดับหนึ่งคือคุณยังปรับตัวเอมิลี่อาจจะเห็นตอนฝึกซ้อมใช่ตอนซ้อมอาจจะยังทำได้ไม่ดีปีเตอร์เช็คอาจจะดีกว่าก็เลยเลือกให้ปีเตอร์เช็คเป็นมือหนึ่งก่อนครับก็รอเวลาอย่างที่บอกว่าค่าตัวเนี่ย 19.2 ล้านปอนด์นะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงเลยในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะ
ครับในคอมเมนต์เมื่อสักครู่ที่ถามมาเกี่ยวกับถ่ายทอดสดเอเชียนเกมนะครับขออภัยตกไปนิดนึงพีพีทีวีถ่ายด้วยนะฮะคือมีการเซ็นสัญญากับทางเวิร์กพอยต์เมื่อไม่นานมานี้คือ2ช่องนั่นเอง2ช่องทางแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์อย่างที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับนะครับติดตามกันได้นะครับเรื่องราวของเอเชียนเกม PPTV กับ Workpoint ครับนะครับมีขอข่าวใหม่ไหมจริงๆแมนยูผมพยายามจะหาข่าวให้นะนะครับมีวิลสันไงไปอยู่กับอเบอร์ดีนเนี่ยย้ายไปอยู่กับเรียบร้อยเจมส์วิลสันนะครับกองหน้าวัย22ปีครับนะครับก็อยู่กับทีมชุดใหญ่แล้วมูรินโญ่ก็เป็นสไตล์เนี้ยนานๆทีจะเห็นมูรินโญ่ดันดาวรุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็คนที่ดันขึ้นมาเนี่ยก็มันยึดตำแหน่งตัวจริงไม่ได้อยู่แล้วในสไตล์มูรินโญ่ถ้าคุณไม่ได้แบบโอ้โหเปี้ยงป้างจริงๆนะครับไม่สามารถยึดได้แล้วก็ไปอยู่กับอเบอร์ดีนนะครับในยุคของแกรนด์กิกส์เคยเรียกขึ้นมาใช้งานอยู่ครับนะจำได้ไหมพี่ต่อจำได้เจมส์ซัมสันนะตอนยุคของกิกส์เลือกขึ้นมานี่แหละแต่ว่าก็ผลงานก็ยังไม่น่าขึ้นมาไม่ได้อะใช่ใช่นะก็จะไปเบียดใครอ่ะซานเชสลูกากูอ่ะนะครับโอกาสก็เลยไม่มีนะก็เลือกย้ายทีมไปในที่สุดนะครับส่วนแมนซิตี้เนี่ยเขาพยายามเร่งเจรจาต่อสัญญากับราฮิมเซอร์ลิงอยู่นะครับแต่ว่าติดเรื่องที่โหเรียกค่าเหนื่อยจริงๆเขาก็เป็นคนที่เล่นผลงานดีนะตรงกันข้ามกับการเล่นกับทีมชาติอังกฤษแต่ถ้าหากว่าเขาจะเรียกค่าตัวแพงขนาดนี้เนี่ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลยอยากได้ 300,000 ปอนด์เลยต่อสัปดาห์คือคุณมีความเป็นซุปเปอร์สตาร์ขนาดนั้นเชียวหรือ นะครับส่วนใครที่ติดตามแฟนๆแมนยูที่ติดตามข่าวปอกบาอยู่นะครับเอเนสโต้บาเบเดเพนเนอร์ของบาร์ซ่าเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เองแล้วบอกว่ากับปอกบาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะก่อนหน้านี้เคยมีข่าวเชื่อมโยงอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องที่กำลังหาตัวแทนของเนซ่าเนี่ยนี่คือเรื่องจริงพยายามหาตัวแทนอยู่แต่ว่าป๊อกบาไม่ได้อยู่ในข่ายนั้นคือเขาเรียกคนละสไตล์อ่ะใช่นะครับแต่แฟนๆก็ไปเชื่อมโยงกันไง บอกว่าถ้าแบบบาร์ซ่าจะเสริมกองกลางสักทีนึงมีตัวเลือกอยู่ไม่กี่ตัวก็ป๊อกบาก็เป็นหนึ่งในนั้นคือคนที่จะเล่นแทนได้ในสายตาผมมองว่าน่าจะเป็นเดียโก้อากาตาร่าไหวไหมผมว่าได้อากาตาร่าเนี่ยผมมองไว้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ก้าวขึ้นมาจากลามาเซียนะครับตอนที่ก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกครับตอนนั้นที่ขึ้นมาพร้อมกับน้องเลยลาฟินญาขึ้นมาพร้อมกันนะครับแล้วก็อากาตาร่าเนี่ยผมชอบมากเลยผมเคยพูดเอาไว้ว่านี่คือนิวอินเนสต้าเลยนะคือเหมือนหอดแบบจากชาบีอินเนสต้ามาเลยเป็นส่วนผสมระหว่างชาบีกับอินเนสต้าเพียงแต่ว่าเขาเจ็บบ่อยไปหน่อยแค่นั้นใช่ช่วงนั้นก็เจ็บด้วยแล้วก็โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงก็เลยน้อยนะทำให้เลือกไปอยู่กับบาเยิร์นครับแล้วมีข่าวกับมาดริดด้วยโอ้โหนะครับมี Sunday Times สื่อของอังกฤษนะครับออกมาเปิดเผยสาเหตุที่แมนยูไม่เอาตัวเยลิมีนากองหลังทีมชาติโคลอมเบียของบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็เลือกไปอยู่กับเอเวอร์ตันในที่สุดเขาบอกว่ามี2สาเหตุนะครับ1ก็คือตกลงเงื่อนไขการซื้อตัวกลับของบาร์เซโลน่าเนี่ยแมนยูไม่เห็นด้วยนักเตะที่อายุไม่ถึง25ปีครับเวลาบาร์เซโลน่าขายจะมีข้อเสนอหนึ่งก็คือสามารถซื้อตัวกลับได้ในราคาเท่านี้เท่านี้คือจะบอกชัดเจนเลยสามารถดึงกลับได้นะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะคือถ้าสมมติว่าเขาฟอร์มแรงขึ้นมาเนี่ยบาร์ซ่าคือจ้องฉกทันทีเลยเอากลับได้อันนี้คือ1เงื่อนไขแมนยูไม่โอเคนะครับ2ก็คือไม่พอใจค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตัวเอเย่นนะคือเหมือนกับเอเย่นเรียกแพงแมนยูไม่โอเคก็เลยไม่ได้ตัวเยลิมิน่าไม่เป็นไรนะครับคือนัดแรกเนี่ยคือทางเอ็นไบเอ็นเล่นได้ขนาดนั้นก็โอเคแล้วไม่จำเป็นที่ต้องหากองหลังคนใหม่เข้ามาเรียกความมั่นใจสักหน่อยนะแมนยูตอนนี้ในตำแหน่งเซนเตอร์อาจจะมีปัญหาจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าถ้านักเตะภายในทีมอยู่ในความมั่นใจก็ถือว่ายังถูได้ถ่ายไปได้ครับก็ยังฝากความหวังไว้ที่เดบิตเดคีไออยู่เหมือนเดิมใช่นะครับเซฟไปดีอีกแล้วนะครับหลังจากที่อยู่กับทีมชาติสเปนไม่ค่อยเซฟนะครับเขาแซวกันบอกว่าอยู่กับสเปนแล้วมันประมาทได้ไงสองเซนเตอร์ปิเก้กับลามอสคือเขาคุมอยู่แต่พอมาอยู่แมนยูมันต้องตื่นตัวตลอดเวลาตื่นตัวตลอดเวลานะครับอ่ะประมาณนี้ครับนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับฝากเอาไว้ด้วยขอบคุณทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนนะครับผมขวัญกำมะเสียแล้วก็พี่ต่อเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ